2ครั้งคือกินได้เลยนะครับก็ประมาณ5นาทีได้นะครับความร้อนประมาณนี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนะวันนี้จะมาทำเมนูนะครับสวายแช่น้ำปลานะครับนะส่วนประกอบนะครับก็มีแค่น้ำปลานะครับนะถ้าใครมีน้ำปลาของดีก็จัดไปนะครับนะแต่ผมใช้แค่ทิพรสพอนะครับแต่บางคนอาจจะใช้น้ำปลาอย่างดีนะครับในการหมักนะแล้วก็นี่ที่ขาดไม่ได้พริกไทยป่นนะครับทีนี้ให้เราเตรียมภาชนะมานะครับนะแล้วก็นำเนื้อปลาสวายนะครับที่หั่นเป็นชิ้นมาอย่างนี้นะครับถ้าใครไม่ชอบหนังก็เอาหนังออกนะครับใครไม่ชอบมันก็เอามันออกนะแต่ผมชอบนะครับผมชอบทั้งหนังทั้งมันนะครับเอาหมดเลยนะครับใส่ลงไปนะครับวางลงไปครับนี่ผมเลาะเอาแต่เนื้อเลยนะนี่ฮะนี่ครับผมมานี้จากนั้นนะครับเนื้อปลาก็ประมาณโอ้นี่ก็ประมาณหลายกรัมนะครับเนี่ยนะฮะจากเนื้อปลาประมาณนี้นะครับให้เราประมาณเอานะครับนะผมจะใส่น้ำปลาไป2ช้อนนะครับช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับใส่เยอะกว่านี้เดี๋ยวเข้มนะครับกำลังดีนะครับผมจากนั้นนะครับนี่ใส่ไปประมาณแล้วแต่ความชอบนะครับนะใครชอบพริกไทยนะครับผมก็จะใส่พริกไทยไปช้อนนิดๆนะครับนี่คือตามที่ผมชอบนะนะใครชอบมากกว่านี้ก็ใส่ไปหรือว่าใครชอบน้อยกว่านี้ก็ลดลงนะครับจากนั้นก็คลุกเคล้าเลยครับผมทีนี้ให้เรานะครับหลังจากที่คลุกเคล้าเข้ากันแล้วนะครับให้เราเอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับ1ชั่วโมงนะจากนั้นเดี๋ยวเรามาทอดกันนะครับแล้วมาดูว่าทอดเสร็จจะเป็นยังไงนะครับรสชาตินั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกสำคัญที่สุดก็คือการตั้งน้ำมันนะครับนะการตั้งกระทะว่าจะทอดตอนไหนนะจะทอดยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะเดี๋ยวรอจาก1ชั่วโมงผ่านไปนะครับโอเคครับผมนั้นครับให้เราตั้งกระทะนะครับนะแล้วก็ใส่น้ำมันนะครับนะถ้าใครไม่ใช้น้ำมันพืชก็ใช้น้ำมันหมูก็ได้นะครับนะให้น้ำมันเดือดเลยนะครับเอาให้น้ำมันร้อนเต็มที่นะครับผมจากนั้นค่อยเอาเนื้อปลาลงนะครับจากนั้นให้เราเอาเนื้อปลานะครับมาจากตู้เย็นนะครับที่เราหมักไว้1ชั่วโมงนะครับนี่ครับผมนะเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันนะครับเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่เห็นไหมครับควันจะขึ้นนะครับผมจากนั้นก็คือว่าน้ำมันพร้อมแล้วนะครับให้เราปลาลงไปเลยนะครับนี่ครับผมทอดทีเดียวนะครับเสร็จแล้วระวังน้ำมันกระเด็นด้วยนะครับครับผมกลิ่นหอมมาเลยนะครับทีนี้อย่าเพิ่งกลับนะครับนะปล่อยให้เขาจนเหลืองด้านหนึ่งนะครับนะเราจะพลิกแค่2ครั้งนะครับแล้วก็เอามาทานได้เลยนะครับครับจากนั้นนะครับนะให้เราดูนะครับว่าเนื้อปลานะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นยังไงนะครับถ้าใครชอบแห้งๆก็แห้งไปเลยครับนี่ประมาณนี้นะครับผมเอาแค่นี้นะครับผมก็จะตัดข้างหนึ่งนะครับ
ก็คือเท่ากับว่าผมกับ2ครั้งคือกินได้เลยนะครับก็ประมาณ5นาทีได้นะครับความร้อนประมาณนี้นะครับใครไม่กินน้ำมันพืชก็ใช้น้ำมันหมูนะทอดนะพอทอดเสร็จเนี่ยน้ำมันจากปลาก็จะออกมาอีกนะครับแล้วน้ำมันเพิ่มมาอีกนะจากนั้นนะครับให้เราดูนะครับว่าสีมันโอเคยังโอเคนะฮะเข้ากันแล้วสองข้างนะครับผมนะนี่ผมก็เอาขึ้นแล้วนะครับผมก็ปิดไฟได้เลยนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวจะเอามาวางนะครับให้มันกินน้ำมันนะครับแต่บางคนนะถ้าไม่ชอบกินหนังนะครับนั่นก็เอาหนังออกนะครับแต่ผมชอบนะครับทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟครับโอเคครับหลังจากน้ำมันนะครับเสด็จแล้วนะครับก็ตักปลานะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับผมชุดเด้ฮะครับผมพร้อมเสิร์ฟนะครับนี่สวายแช่น้ำปลานะครับยอดครับพร้อมเสิร์ฟครับผม